สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับพาบอยของผมนะฮะเสียงของผมก็ยังแหบอยู่เหมือนเดิมแต่อาการก็ดีขึ้นนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดก่อนปีใหม่เนาะก็คือวันที่31ใช่31ของก็จะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะฮะในนี้แต่วันที่ผมลงคลิปก็น่าจะมีอะไรอัปเดตแล้วเนาะก็อันนี้ก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวอัดอีกทีนึงหลังจากนั้นแล้วกันนะฮะแต่วันนี้นะฮะเป้าหมายของผมนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะนี่นะคือยังไงมันก็ต้องได้ใช่ไหมต้องได้แหละต้องได้แล้วก็เจ้ารถงูแต่มันก็กว่าจะออกก็วันที่17นะฮะก็มาเอาอะไรที่มันแบบจะออกก่อนแล้วกันเนาะไม่เสียเวลาฮะไปส่งกันเลยแล้วกันสกีบโบขยะล้วนนะฮะขอเหรียญเยอะๆรอบที่สองรอบที่สามอู้โอเคโอเครอบที่สี่เออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ดิเรามีอยู่22,200นะฮะอยู่สี่ไม่รู้จะใช้เท่าไหร่นะแต่ไม่อยากใช้เยอะเออต้องเหรียญเยอะๆอย่างนี้ขาดอีก100นะฮะไม่อยากใช้เยอะนะมาผิดอย่างเสียดายอ่ะเสียดายเลยเนี่ยเสียดายจริงๆนะช่างมันเถอะทำอะไรไม่ได้นะฮะขาดที่60 เหรียญเอาให้ครบไปขาดกี่เหรียญอ่ะอีก23 เหรียญนะฮะอีก16 เหรียญอีก11 เหรียญคูณ10อีก2 เหรียญให้ตายแต่ชีวิตประสบอีกแค่2 เหรียญมาอีก1 เหรียญแล้วนะฮะสวยงามจบจบสักทีในที่สุดหมดเวรหมดกรรมกับมันสักทีนะส่วน F16 ก็ไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปสวยไหมก็สวยนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันโอเคก็ได้มาพอสมควรนะฮะนี่ได้มา9 ตัวอันนี้ได้มา10 ตัวก็คูณ10แล้วกันโบเก่งไม่ได้อะไรเนาะหลังๆนี้ยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะฮะในจากการสุ่มเนาะจริงๆวันนี้มันก็ได้ดีแหละแต่มันเป็นของซ้ำแต่ก็แบบไม่นับแล้วกันเนาะแล้วก็มี AK ประจำวันซึ่งก็คงไม่ได้อะไรดีๆแล้วก็ข้ามไปซะแล้วก็รถประจำรถสุ่มแล้วเหรออ่ะใช่เถอะสักหน่อยแล้วกันรอบสักรอบมันไม่ได้นี่วะพอลัคกี้ขึ้นโอ้โหเหรียญบานเบอร์ช่างมันเถอะเออจริงๆแล้วผมเห็นโหมดใหม่เข้ามานะก็คือทางด้านของเพจโหลด X-Warm Mode นะซึ่งผมยังไม่ได้ลองเล่นนะแล้วผมไม่แน่ใจด้วยว่ามันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะน่าจะเข้ามาสักพักแล้วแหละแต่ผมไม่อยู่นะฮะน่าจะช่วงเกาหลีมั้งคิดว่านะเอาล่ะฮะก็คือวันนี้ก็เป็นวันอะไรนะวันที่2ใช่ไหมใช่วันที่2นะฮะซึ่งผมก็กลับมาพอดีเนาะจริงๆแล้วคือวันนี้ควรมีคลิปนะฮะก็คือคลิปก่อนหน้านี้คือเป็นคลิปช่วงที่ผมอัดไว้เผื่อตอนที่ยังกลับมาไม่ทันนะฮะแต่ว่าบังเอิญว่าลืมส่งคลิปพาร์ท2ให้กับคนตัดต่อนะฮะก็เลยตัดไม่ทันนะฮะก็เลยลงช้านิดนึงนะฮะก็เลยกลายเป็นวันถัดไปแทนก็คือคลิปที่ผมบอกก็คือวันนี้ก็คือจะลงเมื่อวานนะแต่กลับกลายเป็นลงวันนี้แทนงงไหมช่างมาเถอะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะฮะซึ่งพาร์ท2นะจริงๆมันจะเป็นเกมเพลย์แหละแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นแล้วกันนะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้นะเรามาพูดถึงปีใหม่กันดีกว่านะฮะก็สุขสันต์วันปีใหม่นะฮะก็วันนี้ก็วันที่2แล้วของปีใหม่นะฮะหรือปี2020นะฮะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่โชคลาภเข้ามาเรื่อยๆนะฮะอยากเลือกแบบผมเลยนะฮะผมเองก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมเนี่ยแต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเสียงผมก็น่าจะใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงโพสที่ผมจะแจกของดีกว่านะฮะ Happy New Year สิทุกคนปลอโพสนี้มีแจกของนะฮะจริงๆก็มีในเฟซแล้วก็ใน YouTube นะฮะที่ผมได้แปะเอาไว้ก็เดี๋ยวเรามานั่งไล่อ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรน่าสุด ตายผมจะตายกันไหมเนี่ยให้ตายเถอะ
ก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยแล้วกันเนาะว่ามีโพสต์ไหนที่อ่านแล้วปริ่มปริ่มไหมฮะหรือว่าโพสต์ไหนที่แบบว่าโดนใจผมนะฮะผมก็จะแจกของนะก็คือ UC จำนวนหนึ่งพร้อมกับแอดเป็นเพื่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปจีโน่ก็ถ้าเกิดติดต่อได้นะก็ติดต่อมาหาผมได้แล้วกันกับผู้ที่โชคดีนะฮะปีใหม่นี้ขอให้ความเกลือจากการส่งกล่องจงหมดไปดวงดีจงเข้ามาโอเคไอคอนเมื่อคืนครับอ๋อที่ไอคอนสยามสินะหรือเปล่าใช่ไอคอนสยามหรอไอคอนที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ช่างมันเถอะก็ไปต่อเรื่อยๆก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนอ่านเรื่อยๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาให้กับคนดูนะถ้าเกิดผมเจออะไรที่แบบว่าประทับใจผมจริงๆผมก็จะอ่านนะฮะให้เพื่อนๆเห็นนะ เหมือนพิมพ์เสร็จแล้วแต่อยากพิมพ์เพิ่ม ได้Happy New Year สวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนประสบความสำเร็จทั้งการเรียนการงานการเกลือขอให้ยอดซับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เพิ่มไวๆความเกลือไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังเสมอไปเพราะอะไรของผมเพราะในบางครั้งความเกลือคือบทเรียนราคาแพงขอให้กลับปากสนุกกับงานทุกคลิปที่ได้ทำคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำทุกความเกลือจะทำให้กับปาเติมเกมเยอะขึ้นยิ่งตั้งเป้าหมายไว้สูงยิ่งผลักดันไปสู่ความเข้มสวัสดีปีใหม่ครับตั้งใจเขียนนะเนี่ยอันนี้ผมให้รางวัลแล้วกันสำหรับคนที่ได้รางวัลผมจะให้เป็นหัวใจไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้ติดต่อผมมาด้วยแล้วกันนะฮะว่าชื่ออะไรอะไรยังไงติดต่อมาทาง Facebook นะฮะอุ้ยในเฟซหมดเลยเนี่ยว้านั้นแจกเพิ่มอีกสัก2คนละกันนะฮะเดี๋ยวดูหาคนที่บรรจงเขียนดีๆนะฮะแล้วก็เขียนเยอะโอเคใน Facebook ก็ผมก็ให้รางวัลไป6คนนะฮะก็โอเคให้อีก2คนแล้วกันโอ้ยให้10คนแม่งเลยคือทุกคนเขียนมาน่ารักมากเลยอ่ะในเฟซผมให้ไป10คนนะฮะรางวัลนะฮะก็ติดต่อหลังไมค์มานะฮะก็คนที่จะเหนื่อยก็คือน่าจะเป็นผมแหละที่ต้องมาแจกรางวัลทุกคนนะฮะมาอีก10คนใน YouTube กันต่อแล้วกันนะฮะในเมื่อเราเข้าสู่ปี2020เนาะก็ต้องแจกสัก20คน20คนจัดไปฮะแต่รางวัลอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ผมก็อยากแจกนะฮะก็คือไม่ใหญ่มากแต่ให้หลายคนนะฮะอยากจะให้หลายๆคนจริงๆนะฮะโอเคคนแรกเลยอ่ะแจกไปใครที่ได้หัวใจไปคือผมแจกนะฮะแจกไปให้คนอันไหนที่มีไลค์คือผมอ่านหมดนะครับอ่ะแจกไปกี่คนละ3คนไปห้าละคนนี้ผมเห็นนานแล้วนะผมจำโปรไฟล์ได้อ่ะแจกไป6ละโอ้โหเขียนมายาวมากจัดไป7โอ้ยไม่ขยันไม่ข้ามโฆษณาด้วยน่ารักสุดๆไปเลยโปรคิดทางไปโอเคอันนี้ก็แจกค่ะแจก1 2 6 7แล้วเหรอนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยมั้งเนี่ยชิบหายแล้วเยอะจัดๆมีแต่อันดีๆอ่ะ10ไปโอ้อ่ะ11ไปอ๋อโหอ่ะ12ไปอ่ะ13ไปมา14ไปอ่ะ15ไปโอเคก็น่าจะแจกไปทั้งหมด16คนแล้วนะใน YouTube จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้กะจะแจกเยอะขนาดนี้นะนี่ก็26คนแล้วนะไหนๆก็ไหนละให้ครบ20ใน YouTube เลยแล้วกัน17แล้วสินะ18นะฮะ19แล้วก็ใครเอ่ยคนที่20คนสุดท้ายคนที่20อ่ะ
อันนี้คือผมอ่านแล้วก็สุ่มๆเอานะฮะจากคนที่เขียนแบบบรรจงเขียนมาให้ถึงผมจริงๆนะฮะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะฮะที่คอยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะถ้าเกิดไม่มีทุกคนนะไม่มีเพื่อนๆทุกคนก็คงไม่มีผมในวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะฮะก็อย่างที่ผมบอกฮะเริ่มๆทุกคนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้รางวัลไปไม่ต้องคิดมากนะฮะเพราะรางวัลนี้ยังมีอีกมากมายนะตลอดปีผมยินดีตอบแทนทุกคนอยู่แล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครยังไปเที่ยวอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะส่วนใครกำลังจะไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางดีๆนะฮะแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวกลับมากันด้วยนะฮะเพราะว่าผมยังผลิตคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะที่คอยซัพพอร์ตผมนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตผมอยู่เหมือนเดิมนะฮะปีนี้ก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมก็น่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรไปเรื่อยๆนะฮะก็น่าจะมีเวลามากขึ้นเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเปลี่ยนแนวนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วหวังว่าทุกคนจะยังชอบอยู่นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ